มาถึงช่วงที่2ของพี่ดาบขับค้าวนะคะช่วงนี้เราจะได้มาพูดคุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือช่วงหน้าฝนของภาคใต้ของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะว่าในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือช่วงหน้าฝนเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมปันพื้นแล้วก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ได้ปันพื้นมั่งวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลท่านเจษฎาพงษ์ชูแก้วรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมถามท่านรองเลยค่ะว่าเทศบาลนครท่านใช้กับการรับมือช่วงหน้ามรสุมเนี่ยตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไว้พันผืนละบางคะความพร้อมตอนนี้นะครับของเทศบาลนครท่านใช้เองภายใต้การนำของพลตำรวจโทสาครทองมุนีนะครับนายกเทศมนตรีนครท่านใช้ความพร้อมตอนนี้มีความพร้อมประมาณ 90% นะครับซึ่งผมว่าเกิน 90% นะครับเพราะว่าเราได้มีการเปิดศูนย์ไปเมื่อประมาณวันที่21ตุลาที่ผ่านมาครับค่ะขณะนี้ได้มีการเตรียมการอะไรไปแล้วบ้างคะท่านรองการเตรียมการตอนนี้ก็คือมีการซ้อมแผนนะครับการซ้อมแผนที่เสมือนจริงนะครับพอเวลาเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ทำเหมือนซ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกสาครนะครับค่ะเราได้เปิดศูนย์ไปเมื่อวันที่21นะครับตุลาคมที่ผ่านมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับเป็นประธานเพราะว่าศูนย์ป้องกันอุทกภัยนะครับแล้วก็บรรเทาด้วยนะครับศูนย์นี้นะครับก็คืออยู่ตั้งอยู่เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเรามีการสอบแผนนะครับเตรียมบุคลากรเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือเครื่องจักรนะครับทั้งหมดในการเตรียมต้อนรับการป้องกันและก็การบรรเทาสาธารณภัยโดยอุทกภัยค่ะนะครับเกิน 90% แล้วเกิน 90% พร้อมทีนี้ถามท่านรองว่าถ้าถามถึงชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนมั้งคะชุมชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งจะเกิดน้ำท่วมครั้งนะครับเป็นประจำถ้าเกิดฝนตกถ้าเลี้ยงบ้านเราก็นักๆสักประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแบบไม่หยุดเลยนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันระบายไม่ทันสองก็คือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นปกติอยู่แล้วเขาจะมีชุมชนปกติก็อยู่ชุมชนวัดโขกครับชุมชนโชคสมานรัตนาอุทิศนะครับตรงแถวจันทร์ประทีปนะครับถนนแสงสีนะครับจันทร์วิโรจน์นะครับแล้วก็ซอย41แฝดเกษมนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่น้ำท่วมครั้งอยู่เป็นประจำนะครับการเตรียมการรับมือของเทศบาลนครหาดใหญ่โดยศูนย์ป้องกันนะครับและบรรเทาอุทกภัยเนี่ยก็คือจัดเจ้าหน้าที่นะครับจัดเวรยาม24ชั่วโมงนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกมาเจ้าหน้าที่จะได้เปิดการสูบน้ำออกนะครับลงสู้คลองสาธารณะนะครับหรือคลองอุตเฝ้านะครับคลองล่อหนึ่งกว่าไปนะครับก็ตรงนี้มั่นใจนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็อยู่24ชั่วโมงนะครับในการสูบน้ำออกค่ะแต่พูดถึงเรื่องของธงเหมือนที่ท่านรองบอกเดี๋ยวคือธงเตือนปริมาณน้ำอะค่ะเราจะมีการติดธงที่บริเวณไหนบางคะที่ต้องมีการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังครับธงตอนนี้นะครับธงในการเตือนภัยนะครับมันจะมีอยู่สี่ระดับนะครับคือเขียวเหลืองแดงแล้วก็แดงบวกไซเรนนะครับถ้าเขียวนี่คือเขียวก็คือเหตุการณ์ตอนนี้สภาวะน้ำในคลองอุตเฝ้านะครับหรือว่าคลองเตยนะครับเป็นระดับน้ำที่ปกติปกติครับสองก็คือเหลืองก็คือน้ำมันจะเริ่มขึ้นจากตะลิ้งมาเนี่ยก็เริ่มแข่ถึงตะลิ้งเนี่ยประมาณเหลืออีกประมาณ1.5 เมตรนะครับก็จะเป็นตรงเหลืองเผื่อเตือนไปทำความเตรียมพร้อมนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำค่ะนะครับต่อมาก็คือแดงตรงแดงเนี่ยก็คือว่าน้ำหล่นตะลิ้งนะครับก็คือตอนนี้อพยพคนคล้องกันได้เลยภายใน8ชั่วโมงนี้จะต้องคนคล้องออกให้หมดแล้วก็อพยพบุคคลนะครับออกมาจากพื้นที่แสดงว่าถ้าขึ้นธงแดงเนี่ยเรายังมีการเตรียมตัวได้อีกประมาณ8ชั่วโมงไม่เกินคือต้องรีบคนออกมาแล้วครับค่ะครับรีบคนออกมาแล้วเพราะน้ำมันเริ่มหล่นตะลิ้งแล้วแต่ยังมีอีกแดงนึงเลยใช่ไหมคะแดงบวกไซเรนแดงบวกไซเรนนี่ต้องออกมาให้เร็วที่สุดนะครับอย่าให้มีพื้นที่บุคคลทรัพย์สินของอยู่ภายในนะครับเพราะว่าน้ำอาจจะไล่เฉียวอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับอันนี้ก็ต้องรีบอพยพออกมาให้เร็วที่สุดแดงบวกไซเรนต้องบอกว่าฉุกเฉินแล้วฉุกเฉินแล้วต้องแคบเลยนะคะเป็นธงสีระดับเตือนภัยปริมาณน้ำแล้วธงแต่ละเนี่ยการติดตั้งเนี่ยค่ะจะอยู่บริเวณตรงไหนบ้างคะที่ธงเนี่ยเราจะเริ่มมีตั้งแต่ห่วงของนะครับจากเสาค่ะนะครับแล้วก็
มีบางซาล่าที่บ้านพลูแล้วก็มีที่สะพานทันเจไนนะครับตรงข้างอำเภอนะครับอันนี้คือระดับน้ำคล้องคลองอุตภเฝ้านะครับเราจะทำการตรวจสอบวัดระดับตลอดแนวคลองอุตภเฝ้านะครับจนมาถึงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เราแล้วก็จะมีตรงที่สะพานคลอง30เมตรนะครับตัดคลองเตยนะครับตรงแยกคลองวะนะครับสะพานคลองวะตรงนั้นที่มันจะมีคลองวะเข้ามาคลองเตยนะครับก็จะได้เตรียมความพร้อมในการสังเกตการณ์กันที่นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยก็มีการลงพื้นที่อย่างที่เห็นก็จะเป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทางการรื้อลอกดูดโคลนตะกอนหรือคูระบายน้ำต่างๆพอเราไปขุดหลอกคูคลองเนี่ยค่ะท่านรองปัญหาที่เจอส่วนใหญ่อย่างเช่นขยะที่มันอยู่ในคูในคลองเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแบบไหนคะซึ่งเนื่องนะครับว่าพลตำรวจโทสาคอนทองมุนีนายกนครหาดใหญ่เนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งได้ประมาณปี5เดือนนะครับก็ได้เริ่มทำการขุดหลอกคู่ระบายน้ำนะครับในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยตั้งแต่เมื่อเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับถ้าจำกันได้ก็คือตอนนั้นจะมีบิ๊กคินนิ่งหลังเมืองปฏิบัติการหลังเมืองรวมกันระหว่างท่านเมธาภาคที่สี่คนเก่านะครับแล้วก็มทบ12นะครับของพลบัฒนานะครับของเทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมกันหลังคู่ระบายน้ำปัญหาที่พบนะครับที่สะสมนึ่งเลยครับก็คือเศษวัสดุอิฐดินทรายนะครับบางทีเป็นคอนกรีตเลยครับใช่ครับแล้วก็ไขมันที่สะสมมาเป็นเวลาผมว่าหลายสิบปีนะครับที่ว่าไม่เคยได้ทำกันมานะครับท่านรองตำรวจโทสาครนายกเนี่ยแกก็เลยดำเนินการให้เจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติการนะครับขุดหลอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วณปัจจุบันกายอย่างทำกันอยู่ยังปัญหาที่ท่านรองบอกว่าพอไปเจอพวกหินดินตะกอนต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อการระบายน้ำเป็นเผื่อค่ะส่งผลมากเลยครับถ้าหนึ่งผ่าไปดีนะครับคูระบายน้ำเนี่ยความสูงอยู่ประมาณ1เมตรสมมติว่า1เมตร1เมตรครับแต่ว่าเศษวัสดุตะกอนเนี่ยไปอยู่ประมาณ50เซนถึง60เซนแล้วครับก็ครึ่งนึงแล้วอ่ะเกินครึ่งก็มีครับบางทีถึงทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันมีเก็บได้น้อยลงนะครับเพราะนั้นการระบายน้ำก็เลยไม่ทันมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งในพื้นที่บางพื้นที่เพราะฉะนั้นจะต้องข้อความร่วมมือไรจากพี่น้องประชาชนบางครั้งในเรื่องนี้การข้อความร่วมมือนะครับว่าหนึ่งกับหน้าบ้านตัวเองช่วยกันดูช่วยกันแล่นะครับเศษขยะปกติธรรมดาเนี่ยที่ติดตะแกรงอยู่เนี่ยกันน้ำที่จะลงไปสู่ล่างระบายน้ำเนี่ยถ้าท่านช่วยเคลียร์ได้ช่วยยิบได้ท่านช่วยนิดนึงนะครับเผื่อจะบางที่สิ่งใดหน่อยเนี่ยมันจะไม่เกิดการสะสมถ้าถูกบานถูกลังนะครับยินดีทำกันแบบนี้ก็เรื่องขยะก็จะไม่เกิดในท่อระบายน้ำนะครับที่สำคัญมันก็จะช่วยให้การระบายน้ำช่วงหน้าฝนประสิทธิภาพมากขึ้นเศษหินดินทรายไอ้นี่ก็ต้องไปข้อความร่วมมือกับผู้รับจ้างบางที่ผู้รับเมานะครับเล่นกันตรงไปตรงมาก็สร้างบ้านเศษวัสดุไปของไว้อยู่บนคูน้ำพอสร้างบ้านเสร็จแล้วคนออกแต่ข้างบนแต่ในคูน้ำไม่ได้ไปดูแลไม่ได้ไปจัดการทำให้คูมันตื่นเคลื่อนกันใช่ครับทำให้คูมันตื่นเคลื่อนแหละทางเทศบาลเนี่ยบางที่เจ้าหน้าที่เล่าก็ไม่สามารถเข้าไปตามสองซอยได้ขอบเม็ดเราไม่รู้นะคนเด็กเขาเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยรู้ดีที่สุดว่าตรงไหนเนี่ยจะต้องจัดการนะคะที่ตาบูดถึงเรื่องการซ่อมแผนป้องกันอุทกภัยค่ะท่านรองเรื่องนี้เราได้มีการซ่อมแผนในรูปแบบช่วยเหลือแบบไหนบ้างคะการซ่อมแผนนะครับเราจะช่วยเหลือได้ทางระบบค่ะเมื่อไม่ว่าตั้งแต่ป้องกันจนถึงบรรเทาค่ะนะครับคือ1คนตกน้ํา2ผู้ป่วยติดเตียง3คนผู้สูงอายุนะครับ4คือเด็ก5คือผู้หญิงมีครรภ์นะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เล่านี้เนี่ยเราจะได้สอบแพทย์ไว้ว่าหนึ่งถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยในท่าอาการที่น้ำท่วมนะครับมีเลือดเข้าไปรับนะครับชายเจ้าหน้าที่ของศูนย์สาธารณสุขนะครับซึ่งมีความรู้ความสามารถนะครับหรือเรียกลงตรงเพื่อนกับพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลนะครับไปทำการช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามวิธีการเพื่อที่ไปส่งยังโรงพยาบาลหรือพาไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนบ้านพี่เลี้ยงเหมือนเนี่ยค่ะรองพูดถึงบ้านพี่เลี้ยงพอดีเลยบ้านพี่เลี้ยงเนี่ยต้องบอกว่ายังหัดใหญ่เนี่ยมีบ้านพี่เลี้ยงด้วยนะในการเตรียมความพร้อมตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไรมีไซส์อะไรบ้างแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างคะท่านรองคือบ้านพี่เลี้ยงเนี่ยและนี่ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับชาวเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับที่นี่บ้านของตัวเองที่มีความพร้อมนะครับคือบ้านตั้งแต่ซ่องชันขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นพื้นที่นี่น้ำอยู่ตามซอกซอยตามชุมชนต่างๆนะครับ
ซึ่งมารวมมือกันมีจิตอาสานะครับหมอบ้านนี้นะครับเมื่อเกิดเวลาเกิดเหตุอุทกภัยเนี่ยจะเอาบ้านเขาเนี่ยครับให้มาเป็นที่พักของคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวในละแวกในซอยนั้นนะครับเผื่อลีกนี้ไปอยู่ที่บ้านเขาที่ชั้นสูงมี S มีแบบไซส์ M ไซส์ L XL แล้วก็ต้อง XL แต่ละขนาดนี่มันต่างกันเป็นพื้นแล้วก็การทำหน้าที่นี้ทำได้บ้างมีสี่ขนาดก็คือไซส์ M ก็คือตั้งแต่10คนถึง20คนนะครับไซส์ L เนี่ยก็คือ20คนขึ้นไปจนถึง30คนนะครับไซส์ XL ก็ตั้งแต่30คนขึ้นไปจนถึง50คนแล้วก็สุดท้าย 2XL เนี่ยก็คือ50คนขึ้นไปนะครับการดีว่าเอาประยอบคนไปอยู่ในบ้านพี่เลี้ยงเนี่ยทางเทศบาลนครราชสีมาโดยศูนย์ป้องกันนะครับเลยบรรเทาอุทกภัยเนี่ยจะจัดอาหารอาจจะปรุงจากที่อื่นหรือไปให้คนที่นั้นนะครับหรือถ้าบ้านพี่เลี้ยงลังไหนที่มีความพร้อมในการปรุงอาหารด้วยก็จะนำวัสดุอุปกรณ์นะครับไปปรุงกันที่นั้นเลยนะครับแล้วก็เราจะมีเรือจัดอาหารลำเลียงอาหารลำเลียงเครื่องยังฉีดตุ้งยังฉีดต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลอารมณ์เหมือนเป็นศูนย์ผักพิงแต่ว่าทางเทศบาลนครน่าจะใช้คำว่าบ้านพี่เลี้ยงคือรวมด้วยช่วยกันในการดูแลก็จะมันจะมีสองแบบตัวที่ก็คือหนึ่งมีศูนย์อพยพด้วยศูนย์อพยพก็มีอยู่แล้วศูนย์อพยพก็คือเทศบาลหาดใหญ่โดยศูนย์ตัวนี้นะครับมีศูนย์อพยพมีในพื้นที่ทั้งหมดทั้ง4เขตแต่จะมีคนที่ห่วงบ้านบางคนไม่อยากคนห่วงบ้านก็จะไปอยู่บ้านพี่เลี้ยงอยู่บ้านพี่เลี้ยงเขาได้ยินบ้านเขาแต่ศูนย์อพยพเนี่ยเราจะมีทั้ง4เขตนะครับทั้ง4เขตแล้วก็หนึ่งก็คือที่โรงเรียนทอฮานะครับมีโรงเรียนทอสองนะครับเทศบาลสองเทศบาลหนึ่งนะครับวัดโค้งของเรียนอันนี้คือเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพที่จอดรถเองเราก็เตรียมไว้หนึ่งในส่วนสาธารณะนะครับสองก็คือประสานหน่อยกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือหมอนะครับแล้วก็มีประสานกับห้างร้านค้าโรงแรมของเอกชนแล้วเดี๋ยวรองบอกไปแล้วว่าพอเปิดศูนย์มาแล้วเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ที่นี่พี่น้องประชาชนถ้าต้องการจะขอจ่ายบริการหรือขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องทำทันทีได้บ้างคะก็คือมีศูนย์ติดต่อนะครับมีเบอร์ติดต่อนะครับมี074200000อันนี้ก็เรียกว่าสายด่วนคุณชอนนะครับสายด่วนซ่องแซนของเทศบาลเองนะครับ LINE @นะครับหาดใหญ่ซิตี้นะครับแล้วก็มีเบอร์ของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับ074200005-7อันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์โดยตรงนะครับมีเจ้าหน้าที่รับ24ชั่วโมงเช่นกันนะครับแล้วก็อื่นๆตาม Facebookตามเพจของเทศบาลนครหาดใหญ่เดี๋ยวจะให้ท่านรองได้ย้ำช่วงไทยทีครับท่านท่านรองคะที่นี่ทราบว่านักวิชาการได้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยฝนจะตกลงมามากในส่วนของเทศบาลนะคะมีความกังวลมากหน่อยแค่ไหนแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมให้พันพื้นบ้างคะครับเรื่องนี้เรารับทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าพอเราประสานกับกรมปุตุอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับเขาก็ได้บอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีหน้าจะนักว่านี้ก็คือปีนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมรับมือเนี่ยเราเตรียมไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลนะครับในเรื่องของปริมาณฝนเพิ่มเพราะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราประเมินสถานการณ์เลยว่าไม่ว่าพื้นที่รับน้ำเราไม่ว่าอ่างเก็บน้ำนะครับไม่ว่าคลองเลยไม่ว่าคลองอุตภาวและคลองล่อหนึ่งคลองล่อห้านะครับอันนี้สามารถระบายน้ำเกินศักยภาพที่เพิ่มขึ้นมามั่นใจได้มั่นใจได้ครับค่ะที่สำคัญเนี่ยได้รับอนุมัติงบประมาณแรงด่วนจากรัฐบาลเพื่อจะปรับซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำด้วยท่านรองว่ามองว่ามันส่งผลดีต่อพื้นที่มันเผื่อฮะอันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับซึ่งนายกพลตำรวจโทสาครเล่าเนี่ยไปประสานงานนะครับไปคล้องงบประมาณลงมาเพราะว่าสถานีสูบน้ำเรามีทั้งหมด26สถานีนะครับใช้กันมาเป็นเวลา20ว่าปีเป็นขึ้นไปนะครับถึง30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสูบน้ำที่มันจมน้ำเชน้ำอยู่ทุกวันนะครับมันก็มีการสนิมการกร่อนถูกไหมครับบางทีกระทงแดงก็เสียไปเสียหายการสูบน้ำไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรใช้ได้อยู่ประมาณ 70% พอได้ก็ประมาณ880ล้านนี้จากท่านนายกประยุทธ์มาเนี่ยถ้าไม่เราได้มั่นใจเข้าไปอีกว่าการระบายน้ำของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพ 100% นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการติดตั้งค่ะนะครับทีนี้อยากให้ท่านรองสร้างความมั่นใจให้ชาวฮัดใหญ่สักทีค่ะว่าเทศบาลนครฮัดใหญ่เนี่ยจะสามารถรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะฝากพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับความมั่นใจในเกิดเหตุการน้ำท่วมเนี่ยทางเทศบาลนครฮัดใหญ่โดยศูนย์ป้องกันเนี่ยเรา
ทำงานเต็มที่เต็มศักยภาพนะครับไม่ว่าบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรนะครับเราพร้อมนะครับไม่ว่ารถไม่ว่าเรือเจ็ตสกีนะครับยารักษาโรคทุ่งยังชีพนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยังยิงนะครับก็คือเครือข่ายภาคีไม่ว่าจะเป็นกองทัพปากซีนะครับมทบ42ของพลบรรทนาป้องกันเขต12ชนประทาน16นะครับและหลายหน่วยงานอุตุกรมอุตุเองนะครับนี่ติดต่อกันทุกวันทุกเวลาเราตามสถานการณ์อุตุเนี่ยเป็นช็อตต่อช็อตหน้าที่ต่อหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจได้ครับว่าศูนย์นะครับกองเทศบาลนครหาดใหญ่นี้จะสร้างความมั่นใจในการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมถ้าเกิดไม่มีพายุเป็นดีเพรสชั่นนะครับหรือว่าพายุที่ร้ายแรงถ้าเป็นมรสุมธรรมดามั่นใจ 100% ครับแต่ขอฝากพี่น้องอย่างนึงนะครับว่าช่วยดูแลหน้าบ้านเรือนตัวเองในคู่ระบายน้ำตัวเองนะครับช่วยกันสักนิดสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนให้กับตัวเรานะครับแล้วก็ในปีหน้าก็มั่นใจได้แล้วอีก 100% อันนี้สำคัญมากค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองได้ฝากช่องทางการติดตามสถานการณ์น้ำหรือแม้แต่การข้อความช่วยเหลือจากเทศบาลในช่วงการรับมือหน้าฝนค่ะครับก็เมื่อที่บอกไปเบื้องต้นนะครับมีไส้ด่วน 200,000 นะครับอันนี้ก็คือคุณจอนนะครับ074-200-000แล้วก็เบอร์ของศูนย์นะครับศูนย์ป้องกันบรรเทาหน้าสาธารณภัยที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยครับอุทกภัยเนี่ยก็คือ074-200-005-7นะครับแล้วก็มีทางเพจเทศบาลนะครับ LINE หัดใหญ่ซิตี้นะครับแล้วก็มี Instagram อ๋อมี Instagram ด้วยคือเสิร์ชไปใน Google ของเทศบาลเนี่ยจะมีผู้ประสานติดต่อแล้วก็ในเพจเนี่ยจะมีเบอร์ตั้งแต่นายกผู้บริหารทุกคน10คนแล้วก็ต่อท่อทั้ง4เคสคือสมาชิกสภาเทศบาลโทรตรงได้ค่ะครับเบอร์โทรนี้โทรตรงได้หมดเลยค่ะเบอร์โทรเราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะสำหรับไส้ด่วนกุญชร074-200-000ที่หมายถึงคือ200000นั่นเองนะคะจะได้จำกันง่ายๆแล้วก็มี LINE ของเทศบาลนครหาดใหญ่กับ LINE หาดใหญ่ซิตี้นะคะเบอร์0อุทกภัยนะครับจำไม่ได้ค่ะ074-200-005-7ข้างล่างหาถึงจะมี3เบอร์ขอความช่วยเหลือได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ว่าเทศบาลเนี่ยจะช่วยดูแลนะคะป้องกันภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือช่วงหน้าฝนของภาคใต้นั่นเองค่ะขอบพระคุณท่านรองมากเลยนะวันนี้ที่มาพูดคุยกับเราในช่วงของพี่ดับขับข้าวค่ะขอบพระคุณค่ะเวลาแม็ดแล้วค่ะพี่ดับขับเค้าวันนี้ค่ะส้มโอ้น้องด้าพันเวทันรองแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ